please give the big hand for เด่นพยัคฆ์เดชเพชรสีทองนักชกมุมน้ำเงินนะครับจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอายุ16ปีสูง174ซนติเมตรครับ Ladies and gentlemen please give it up for น้องคาย FA Groupนักชกมุมแดงครับจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอายุ18ปีสูง172เซนติเมตรน้ำหนัก129ปอนด์ครับดาวรุ่งวัย18ปีนะครับภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับมีเสียเรียมบ่อปลาบุญชูนะครับหรือว่าคุณบุญธรรมเรืองยะวีเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย FA กรุ๊ปนะครับส่วนทางด้านของเด่นพยัคฆ์เดชเพชรสีทองหรือว่าเด่นเกียรติภัทรพันธ์นะครับนี่เพิ่งจะ16ปีเท่านั้นครับเกิด3มกราคม2549ครับภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีเสียเดชเดชเพชรสีทองนะครับหรือว่าคุณสิริอนันต์ยินดีขันเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแก่นทองเกียรติมนเทพนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชเพชรสีทองนะครับอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับนี่คือโปรไฟล์ของเขานะครับอ่ะเราได้ทำความรู้จักกับทั้งคู่ไปเรียบร้อยแล้วครับครับฟอร์มหลังของเด่นพยัคฆ์เดชเพชรสีทองหรือว่าเด่นเกียรติภัทรพันธ์คนเดียวกันนะครับก็มีแพ้คะแนนดำเดือดสิทธิ์นำพลที่จังหวัดศรีสะเกษเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ19มีนาคมครับแพ้คะแนนเสือดำสอคงมีอ่ะวันนี้กลับมาที่ราชดำเนินแล้วครับทางด้านของหนองคาย FA กรุ๊ปถือว่าเป็นดาวรุ่งอีก1คนแล้วครับในสังกัดค่ายมวย FA กรุ๊ปนะครับของเสียเรียมบ่อปราบุญชูแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเสียต๋องนะครับสุรพลประสิทธิพันธ์ครับที่ผ่านมานั้นเคยสร้างนักมวยแม่เหล็กวงการให้กับวงการมวยเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรบุญชู FA กรุ๊ปฟ้ามีชัยบ่อปราบุญชูนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีโยธินยังมีคมอาวุธยังมีแหวนเพชรเล็กแล้วก็จะชกในดังๆในสังกัดอีกหลายต่อหลายคนด้วยกันนะครับถือว่าเป็นค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เลยครับคู่นี้ครับสู้กันที่129ปอนด์ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามนะครับว่าใครจะตีใครครับเข่าด้วยกันทั้งคู่นะครับโครงสร้างดีนะครับ172กับ174เนี่ยครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนครับคู่นี้นี่คือการชกกันครั้งแรกครับดาวรุ่งครับคุณผู้ชมอายุไม่เยอะฮะคนนี้18ปีครับน้ำเงินนี่16ชุมพลอินทายศครับนี่จากแม่แตงเชียงใหม่ครับปัจจุบันก็อยู่ที่โบสถ์คริสตจักรใจสมานนะครับที่ปทุมธานีครับและก็เป็นกรรมการพุทธศิลป์ของสนามมวยเวทีราชดำเนินมายาวนานแล้วครับเป็นกรรมการน้ำดีอีกหนึ่งท่านแหละครับมากประสบการณ์ด้วยนะครับชุมพลอินทายศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้ครับส่วนประธานผู้ตัดสินนี่นำทีมนำทัพโดยพี่โด่งนะครับวรศักดิ์ภักดีคำครับต้องบอกว่าการตัดสินที่ผ่านมาได้รับการยอมรับจากท่านผู้ชมมากมายเหลือเกินนะครับสำหรับการตัดสินของกรรมการราชดำเนินครับบนเวทีครับ3คนครับมาจาก2ภาคนะครับกางเกงสีแดงหนองคายนั้นมาจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็ใครไปหนองคายอย่าลืมนะครับเช็คอินร้านสีกายครับเช็คอินสีกายนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยครับร้านอาหารชื่อดังครับของเสียเรียมครับนี่เวลาว่างนี่ต้องบอกว่าทำกับข้าวให้นักมวยกินนะครับชอบมากนะครับฝีมือในการทำอาหารของเสียเรียมไม่ธรรมดานะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับแต่ว่าชอบมวยมากครับทิ้งร้านอาหารเลยครับให้ลูกสาวบริหารแต่ตัวเองมาอยู่กับค่ายมวยครับเวลาทำอาหารให้น้องๆ นักมวยกินเนี่ยมีคนบอกว่าไม่อร่อยไหมคือ ถ้าเกิดบอกไม่อร่อยก็คงจะไม่ได้กินนะแต่ว่าเป็นคนที่ทำอาหารฝีมือดีนะครับพี่เรียมก็แวะเวียนไปทางหนองคายก็อย่างที่พี่แจ๊ดบอกแหละครับแวะเวียนไปรับประทานครับอุดหนุนกันหน่อยครับคนมวยครับเด่นครับแข้งซ้ายหน้าขวากับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับเด่นก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่ในสังกัดของค่ายมวยเดชเพชรสีทองเหมือนกันนะครับก่อนท่านั้นก็อยู่ที่เกียรติภัทรพันธ์แหละครับเด่นกับทางด้านของหนองคายครับหนองคายมาจากหนองคายครับเด่นมาจากอุบลราชธานีกรรมการนี่มาจากภาคเหนือครับ3คนบนเวทีมาจากเสา2ภาคนะครับเหนือกับอีสานแล้วครับใกล้ๆครับจับซ้ายครับจะบวกศอกนะครับหลุดไปนิดเดียวครับโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับวัย16ปีของเจ้าเด่นหรือว่า
เด่นพยัคฆ์ไปขาไปครับสายสูงครับกระดูกกระเดี่ยวอยู่ที่มุมแดงแน่นอนครับผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับแต่หลังๆมาโอ้ยสายตรงครับหน้าหงายครับนั่นแหละครับปาดหัวตัวเท่าเลยครับปาดหัวตัวเท่าเลยครับสองดาวรุ่งจากค่ายใหญ่นะครับ FA กรุ๊ปกับเดชเพชรสีทองนะครับนอกเหนือจากทางด้านของน้องคายแล้วก็ยังมี2ฝั่งโขงด้วยครับเพื่อนร่วมค่ายครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆนะครับที่อยู่ในความดูแลของเสียเรียมเสียต๋องนะครับสุรพลประสิทธิพันธ์ครับเน้นก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งในสังกัดของเดชเพชรสีทองด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ฟ้าประธานครับทำผลงานได้ดีไปแล้วนะครับดูว่าเด่นจะเป็นอย่างไรน่าสนใจน่าติดตามครับเอาละครับยกที่2ครับจะปล่อยของหรือยังครับยกนี้ครับขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังตราคอมมานโดสดชื่นอยู่ยาวขวากับซ้ายนะครับนี่ครับขวาไปซ้ายโต้คู่แรกนี่เป็นการเอาชนะทีเดอร์เกิลน็อกเอาท์ยกที่4นะครับคู่2นี่ยก2ครับคู่3ละยกไหนฮะตามดูเลยครับน่าสนใจครับเอาละครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับซ้ายกับขวาครับเนี่ยครับแข้งขวามาครับกล้าแลกกล้าลุยกล้าเปิดเกมอยู่แล้วนะครับทางด้านของน้องคายครับในขณะที่เนี่ยครับเด่นเกียรติพัทรพันธ์ก็ไม่หนีเหมือนกันครับเอาละครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายศอกซ้ายใส่เข้าไปครับเด่นครับต้องการกู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาเอาตัดล่างเสียหายแล้วครับเสียท่าเสียหลักครับทางด้านของน้องคายครับเสียรางวัลไปเลยครับเด่นนั้นไฟที่ผ่านมาครับไทยไฟที่ผ่านมามาพลิกแพ้คมเพชรเนี่ยครับที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับในรายการมวยไทยพลังใหม่นี่แหละครับโกโซเชียลนี่แหละครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ดูเป็นการกลับมาอีกครั้งนึงของเด่นครับเจอกับน้องคายครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับยกที่2นะครับคู่ที่3ครับน่าติดตามนะครับน่าสนใจครับต้องบอกว่าเนี่ยครับเด่นถึงแม้ว่าไม่เดินนะครับไม่เดินแต่ไม่หนีครับเนี่ยครับจัดเต็มแล้วนะครับอาวุธมวยไทยครับเนี่ยครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่แม่นมากนะครับถีบซ้ายครับ16ปีแต่ว่ากระดูกกระดิ่งไม่ธรรมดาครับเตะขวาพยายามจะบวกหมัดซ้ายคืนไม่ง่ายนะครับสำหรับหนองคายครับอีสานเหนือเจอกับอีสานใต้ครับหนองคายก็สะพานมิตรภาพแห่งแรกครับโอ้ยเตะซ้ายเตะยัดต่อยลำตัวจัดบวกศอกขวาครับหนองคายนั่นแหละครับบนเวทีไม่ต้องการความสามัคคีนะครับเอาละครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับนักเลงเข่าด้วยกันทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวมาดูครับเด่นพยัคฆ์หรือว่าเด่นนั้นวัยแค่16ปีเท่านั้นนะครับเส้นทางนี้ต้องบอกว่ายังอีกยาวไกลครับถ้าไม่หลงเวซะก่อนหากินได้อีกนานเลยทีเดียวครับเอาขวาไปครับพยายามจะต่อยลำตัวครับแทงเข่าซ้ายครับโอ้ดูฮะดุดันดีเหลือเกินครับเอาจะปักศอกนี่ศอกมาที่ไรวืดทุกทีเลยนะครับทางด้านของหนองคายครับนั่นแหละครับต้องตั้งทรงดีๆครับรอบวกแน่นๆรอบวกแม่นๆเลยครับพลาดไม่ได้หลุดไม่ได้นะครับดูนะครับเด่นครับหลากหลายนะครับเอาละครับสายพับในแล้วก็เนี่ยครับโอ้โหเตะยัดทอดแขนเลยครับโอ้โหนี่จะเอาหมัดขวานี่ต่อยครับเตะอัดท่อนแขนนี่แหละครับหมัดที่จะต่อยครับจะทำให้น้ำหนักหมัดของตัวสู้เบาลงนะครับเนี่ยครับซ้ายครับแม่แล้วมีบนมีล่างด้วยนะครับเด่นพยัคฆ์ซ้ายครับมีลำตัวอีกต่างหากครับโอ้โหไม่รู้จะระวังทางไหนดีครับหนองคายยกนี้นี่รับแข้งซ้ายเยอะมากนั่นแหละครับกรรมการลากออกมากลางเวทีครับเดินต่อครับทางด้านของหนองคายครับเอาละครับหมดยกพักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อครับพวกใหม่ในสังกัดของค่ายมวยเดชเพชรสีทองอีก1คนครับที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับเอาละครับยกที่3ต้องตามต่อครับเกมนั้นต้องบอกว่าเปิดแล้วนะครับในยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าถึงอาวุธแล้วครับปล่อยของแล้วนะครับทางด้านของเด่นพยัคฆ์แข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเตะยัดท่อนแขนไปเลยนะครับยกที่ผ่านมายกนี้เกมจะเป็นแบบไหนอย่างไรน่าสนใจน่าติดตามตามต่อครับขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังตราคอมมานโดครับยกที่3นะครับคู่ที่3ขออภัยครับคู่ที่3มาถูกต้องแล้วครับ1 2นี่จบเร็วครับยก4กับยก2ครับคู่3จบยกไหนครับเดินทางมาถึงครึ่งทางพอดีครับพยายามจะลุยเข่านะครับค่ายมวย FA Group ต้องบอกว่าเครื่องหมายการค้าก็คือเข่านี่แหละนั่นแหละครับซิกเนเจอร์ครับถึงตัวแล้วครับเกาะได้แต่ว่ายังตีไม่ได้เดินต่อครับเนี่ยครับต้องติดถึงตัวเลยครับทางด้านของหนองคายครับเนี่ยครับเกาะได้เข้าขวาเด็บเข้าไปกรรมการยังให้โอกาสอยู่ครับทำได้ต้องรีบนะครับเอาละครับศอกซ้ายมา
เอาละครับไม่เปิดช่องไฟให้กับทางด้านของเด่นพยัคฆ์ได้ออกแข้งซ้ายแล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นแค่นาทีแรกครับโอ้โหเนี่ยครับต้นยกกลางยกปลายยกเอาละครับใช้แขนขวาล็อกโอ้โหน่าสนใจแล้วครับเกมแบบนี้น่าสนใจแล้วครับน่าสนใจน่าติดตามครับเอาละครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วนะครับทางด้านของน้องคายปิดช่องไฟปิดแข้งซ้ายครับถึงตัวแต่ว่ายังหาเหลี่ยมตีไม่ได้ขวาเหน็บเข้าไปครับต้องมีความพยายามนะครับต้องมีความพยายามครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะตามมาเริ่มต้นจากหัวใจนี่แหละครับโอ้ยต้องผ่าแข้งซ้ายไปก่อนนะครับแทงซ้ายครับหนองคายครับแหมนายครับชวนทะเลาะนายครับพยายามยัดซ้ายคืนเหมือนกันครับเด่นพยัคฆ์กรรมการชุมพลอิตาเยิ้ดแยกมาครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับโดนไป2แข้งครับถึงตัวได้ตีไหมแหมยัดซ้ายมาแล้วก็ปัดขาก้นจำเบ้ายุ่งแล้วครับตอนนี้นั่นแหละครับหลักเหลี่ยมนะครับทางด้านของเด่นพยัคฆ์ต้องบอกว่าเกมรับยังไม่พลาดเอาอีกแล้วครับทางด้านของหนองคายครับแหมคว้าได้แต่ว่าเนี่ยครับยังแต่งทรงไม่ได้นะครับแล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับแกมีความพยายามครับเดินขยันถึงตัวเกาะได้ไว้ครับแขนขวาล็อกได้เข่าตีได้ไหมเข่าขวามาเข่าซ้ายยัดเข้าไปค่อยๆนะครับใจเย็นๆครับค่อยๆล็อกอ้าวโดนเอาคืนมากเหมือนกันครับทางด้านของเด่นพยัคฆ์มีได้มีโดนแล้วนะครับตอนนี้ครับเตะซ้ายสูงครับเด่นพยัคฆ์ขวางเอาไว้เข่าขวาซ้ายโต้มาเสียบซ้ายคืนไปโอ้โหแม่มาถึงพลิกถึงกิ่งเอาคู่นี้นี่เองครับหนองคายเดินต่อครับต่อยซ้ายลำตัวครับแม่วิธีการชกของแกครับนี่ครับวิธีครับอัปเปอร์คัตซ้ายและเตะซ้ายครับเตะซ้ายสูงครับต่อยซ้ายลำตัวครับเนี่ยครับเด็กวัย16ปีจากเด็กอุดมอุบลเนี่ยครับเข้มข้นเร้าใจนะครับเข้มข้นเร้าใจครับเนี่ยครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วนะครับเนี่ยครับมาฮึดอีกครั้งนึงทางด้านของเด่นพยัคฆ์ในช่วงท้ายๆปลายยกเลยครับกับเวลาที่เหลืออยู่น่าสนใจน่าติดตามครับมาครั้งเวทีใหม่ครั้งนึงเดินต่อครับทางหนองคายเอาละครับแข้งซ้ายเด่นพยัคฆ์ติดแขนหมัดซ้ายมาโอ้โหสุดๆครับสุดๆเดี๋ยวกลับมายัดซ้ายครับซ้ายละขาครับลูกนี้แม่มันเหลือขาเดียวครับง่ายที่จะทำให้ล้มได้ครับหมัดซ้ายของเด่นพยัคฆ์พยายามจะหยุดการเดินของหนองคายครับด้วยหมัดครับอัปคัตซ้ายและจังหวะนี้หนองคายบวกศอกขวาครับเนี่ยครับแม่มีดคนละเล่มเลยครับว่าต่างคนต่างใช้แขนถนัดของตัวเองครับแขนซ้ายกับแขนขวาเอาละครับต้องบอกว่าสุดแล้วนะครับ3ยกที่ผ่านมาครับแต่ว่าน่าสนใจนะครับเกมในยกที่4แล้วก็ยกที่5ยกสุดท้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าเกินห้ามใจไปแล้วนะครับ3ยกของคู่นี้ครับทางด้านของน้องคายกับเด่นพยัคฆ์หยุดไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่เลยครับน้องคายก็ยังต้องเดินครับเด่นพยัคฆ์ก็ต้องโต้นะครับน่าสนใจครับเกมในยกที่4นะครับ3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าถึงอาวุธถึงใจแล้วครับถึงใจท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทั่วประเทศในเวลานี้นะครับรวมถึงท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามด้วยครับชาวต่างชาตินี่ยิ้มเลยครับชอบเลยครับปรบมือเลยครับยกที่4นะครับเดินลุยกันต่อครับต่อยซ้ายเตะซ้ายศอกซ้ายครับเอาศอกคืนโดนเตะขาครับโอ้โหแกหลากหลายเหลือเกินครับหลากหลายทิศทางครับโอ้ยแลกศอกครับขวาได้ครับหนองคายตีได้ไหมเท่านั้นเองครับตียังไม่ค่อยได้ครับเจอขวางเอาไว้อ่ะได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับเนี่ยครับพยายามจะเนี่ยครับเตะขาเจาะยางเจาะล่างแล้วครับเพื่อหยุดการเดินของหนองคายครับทางด้านของเด่นพยัคฆ์แต่ว่ายังหยุดไม่ได้ครับหนองคายหมัดศอกต่อเข้าไปใส่เข้าไปครับใส่กันยับเลยครับไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันไหมนะครับนี่คือวิชาชีพล้วนๆครับสู้ถวายหัวครับแบบนี้ครับเอาศอกขวาครับตีได้ไหมตีเข่าขวาเจอซ้ายโต้แม่ในก็ยังไม่ได้เปรียบนะครับหนองคายโดนคีบครับยัดซ้ายสับศอกเจอเข่าซ้ายของเด่นพยัคฆ์นั่นแหละครับยัดแน่นๆแหละครับทางด้านของเด่นพยัคฆ์แข้งซ้ายหวดขึ้นไปเนี่ยครับหนองคายปอดใหญ่ปลายแรงนะครับแกเดินไม่หยุดเลยครับโดนแข้งซ้ายครับทำท่าจะเอียงกระเทเล่ไปเหมือนกันนะครับโดนแข้งซ้ายไป3แข้งครับเมื่อสักครู่หมัดซ้ายครับแต่ว่าเนี่ยครับไม่โต้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเตะขาจ่อยางเลาะเล็บไปเรื่อยเลยครับเด่นพยัคฆ์ดูนะครับชักจะยุบไปนะครับหนองคายครับไปรับแข้งเยอะครับโอ้โหนี่เป่าปากเลยครับหายใจทางปากแล้วครับไปโดนแข้งซ้ายไม่บังนะครับคุณผู้ชมครับหมัดซ้ายเตะซ้ายครับอู้เลยครับขยับมั่นใจเลยครับเด่นพยัคฆ์เดชเพชรสีทองโอ้ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเดชเพชรสีทองนี่แพ้ใครไม่เป็นจริงๆ
จะเอาชัยชนะได้หรือไม่นะครับขยับนะตอนนี้สถานการณ์ดีกว่าเห็นเลยครับเพราะว่าทางด้านของหนองคายนะหยุดไปแล้วครับไปซ้ายแล้วก็ซ้ายสูงครับโอ้เผลอจะขึ้นก้านคอครับก้านคอมีรางวัลพิเศษจากสนามอยู่แล้วนะครับเป็นเงื่อนไขเป็นกติกามาอย่างยาวนานครับเพื่อจะลงไว้ซึ่งศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับรับไปครับรับไปอ้าวเตะท่อนแขนครับสุดท้ายไม่ไหวกรรมการชุมพลอินทยศนะครับเนี่ยครับตัดสินใจเลยครับไม่ต้องมีการนับเลยครับต้องการเซฟนักมวยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็ต้องเรียนท่านผู้ชมแบบตรงๆนะครับว่าโดนเยอะเหลือเกินนะครับชูมือเรียบร้อยครับเนี่ยครับติดตามดูผลงานของดาวรุ่งรายนี้ดีๆนะครับแค่16ปีเท่านั้นแหละครับจากอุบลราชธานีครับเด่นพยัคฆ์เดชเพชรสีทองหรือว่าเด่นเกียรติพัทรพันธ์เดิมนะครับ